ที่ชอบเป็นไงหน้าตาสวยงามครับกับ Isuzu The Next Peak นะครับมีด้วยกันทั้งหมด4รุ่นนะครับเริ่มต้นด้วยแต่ตัว Active นะครับตัว Elegant นะครับตัว Ultimate นะครับแล้วก็ตัว RS นะครับซึ่งคันที่เราจะมาพามาดูก่อนเลยนะครับก็คือตัว Ultimate นะครับแต่จริงๆเนี่ยอยากเห็นรอบๆนะรอบๆเราเนี่ยจะมีด้วยการฝูง RS นะครับแทบจะทั้งนั้นเลยรวมถึงตัว Active นะ Active จะเป็นด้านนี้อันนี้คือตัวดูแบบว่าธรรมดาหน่อยนี่ตัวเริ่มต้นนะครับสำหรับตัว Active แล้วก็ทูดังด้านนี้ครับจะเป็นฝูง RS ทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นสีเขียวมุกแต่สีนี้บอกเลยว่าสวยมากนะครับเป็นสีใหม่ของเขาเลยอันนี้คือที่สุดของ Isuzu รุ่นใหม่ EMU-X แล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปดูรุ่นนี้กันก่อนดีกว่าครับเห็นเด่นชัดเลยครับนั่นคือส่วนของตัวด้านหน้าที่แบบว่าเห็นมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะนะครับเริ่มต้นจากตัวกระจังหน้านะกระจังหน้านี่จะมีด้วยกันหลายแบบนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นตัว Ultimate นะครับซึ่งก็มีความหรูหราเน้นความหรูหราไม่เหมือนตัว RS นะครับก็กระจังหน้านะครับจะเป็นตัวรังผึ้งนะครับเป็นตัวสีดำด้านนะครับตัดกับตัวสีโครเมียมนะครับแล้วก็มีตัวดักอากาศด้านนี้ด้วยนะครับมีแอร์เคอร์เทนนะครับเพื่อรีดสมรรถนะมันเป็นรูจริงนะเนี่ยเป็นรูไล่อากาศหรือว่าแอร์เคอร์เทนนะครับมีเลยมีตัวไฟตัดหมอกครับมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันนะครับไฟหน้าดีไซน์ใหม่โฉบเฉี่ยวแบบว่าเท่ๆเลยอ่ะวัยรุ่นชอบมากครับอันนี้ลมดำนะครับเป็นตัว Daytime นะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นี่อยู่ในโครมแบบนี้เลยเท่สวยงามนะครับไล่มาทางด้านข้างด้านข้างก็จะเป็นแม็กขนาด20นิ้วนะครับซึ่งแม็กขนาดเนี้ยเดี๋ยวนี้ยางมันมียางหาง่ายมากแล้วครับยางขนาด20เนี่ยซึ่งถือว่าจะเป็นยางแบบไซส์ปกติของรถ SUV หรือว่ารถในบ้านเราไปแล้วนะครับการที่เริ่มต้นด้วยตัว17 18นี่อาจจะดูเล็กไปหน่อยนะครับอันนี้เริ่มต้นกันที่20นะครับใหญ่จริงๆดูเต็มซุ้มนะครับ2 6 5 50 20นะครับก็นี้จะเป็นตัวลายใหม่จะเป็นสีทูโทนนะครับแล้วก็เป็นตัว Ice เนี่ยสีเขาจะเป็นมันจะเท่กว่านี้ถ้าเรามีโอกาสเดี๋ยวเราจะพาให้ดูนะครับช่วงล่างอะไรยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีการปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมนะครับในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับไม่มีกล้องด้านไม่มีกล้องตรงกระจกให้นะครับนี่ตัว Ultimate นะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกให้นะครับรวมถึงตัวเข้ารถแบบตัว Keyless นะครับจะมีบันไดด้านข้างให้นะครับไว้ก้าวขึ้นก้าวลงนี่ดูสวยดีสีแดงนะครับก็ตัวรถนะครับหลังคาก็จะมีตัวแหลกหลังคาให้ดูเท่ดูทึบดูแบบทึบๆเลยนะครับแน่นๆนะครับไล่มาส่วนของตัวด้านท้ายดีกว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับด้านท้ายนี่ดูรวมๆนะครับเหมือนจะไม่เพิ่มแต่จริงเพิ่มเติมเยอะครับออกนี่ดีไซน์ใหม่ทั้งก้อนเลยนะมีความเป็นแบบว่าแล้วก็ไล่ยาวไปอย่างนี้เลยตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้จะเป็นสีดำเปลี่ยนโดแบ็คธรรมดานะครับไล่มาหมดเลยมีUXมีด้านหลังนะครับนี่แล้วก็มีตัวดิฟฟิวเซอร์นะครับท่ออยู่ด้านล่างประมาณนี้นะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ให้โหด้านหลังนี่1 2 3 4 5 6จุดนะครับแล้วก็นี่เปิดฝาท้ายไฟฟ้ามีกล้องถอยด้วยนะครับอย่างที่บอกคือรถประเภท SUV แบบนี้นะครับข้อดีเลยที่ผมชอบเลยคือตัวรถเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับการคลีแรนซ์สูงไปไหนมาได้ภายในนะครับสามารถพับเรียบปรับเบาะได้นี่จริงๆเนี่ยตัวเนี้ยพับเรียบได้หมดเลยนะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเข้ามาในวงการ SUV หรือว่าในวงการที่แบบว่าเป็นรถประเภท7ที่นั่งนะครับส่วนใหญ่เนี่ยบางทีก็จะมีแขวนด้านข้างนะครับบางทีพับเรียบแต่มันไม่เรียบนะครับแต่คันนี้เดี๋ยวพับให้ดูหมดเลยนะมันสามารถพับได้หลากหลายนะฝั่งนู้นก็พับได้นะครับเผื่อบางทีนั่งคนเดียวแล้วมีของวางถุงก๊อฟวางต้นไม้หรือว่าวางไม้ทำอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันสามารถพับเรียบได้หลากหลายนะครับแล้วดูทางด้านหลังนะครับเขาจะมีแอร์ให้ครบทุกที่นั่งนะครับด้านหน้าครับเบาะเดี่ยว2ก็มีแอร์เบาะเดี่ยว3ก็มีแอร์ให้นะครับเบาะเดี่ยว3นี่ก็มีที่วางแก้วให้ด้วยนี่เลยเป็นไงเขาใส่ใจนะรวมถึงตัวนี่เผื่อใครต่อ power outlet นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ต่อเป็นสาย USB ชาร์จไฟด้านหลังได้อีกมีฮุกเกี่ยวของให้นะครับมีไฟด้านหลังมีที่เก็บของด้านข้างให้นะครับเดี๋ยวเปิดฝาท้ายดูอ๋ออันนี้ก็ไว้ของได้ด้วยนะครับเผื่อไว้รองเท้าไว้ผ้าเช็ดรถหรืออะไรเงี้ย
อันนี้คือคร่าวๆนะครับของเจ้า Isuzu MU-X ตัวที่เป็น Ultimate เดี๋ยวเราเข้าไปดูระบบอื่นๆภายในรถกันต่อดีกว่าครับโอ้ภายในนี่ผมบอกเลยว่าโดยรวมๆนะดูสวยนะอันนี้เป็นสีใหม่นะครับเป็นสีพูดง่ายคือเห็ดทัฟเฟิลแล้วกันครับเพราะว่าเป็นสีมีทัฟเฟิลอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแต่ว่าสีถ้าดูโดยรวมเป็นสีเห็ดทัฟเฟิลมันจะดูสวยดูฮารูฮารานะครับเดี๋ยวเข้ามาดูภายในกันดีกว่ามาโอ้สัมผัสแรกเลยเบาะนุ่มนั่งสบายมากอ่ะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับนี่เบาะไฟฟ้านะครับพวงมาลัยสูงต่ำขึ้นลงได้ตามสไตล์รถ SUV อยู่แล้วนะครับเกียร์ที่สำคัญเลยมีหน้าจอใหม่นะครับมีหน้าจอแบบใหม่แล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับก็ถ้าเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมาพร้อมระบบตัว ADAS นะครับซึ่ง ADAS จะอยู่ตรงด้านนี้ครับก็ ADAS ก็คือรถข้างหน้าขยับเราก็ขยับนะครับป้องกันการชนด้านหน้ามีหลากหลายรูปแบบนะครับสวยงามปึ๊บนี่โอ้โหหน้าจอใหม่สวยเลยนี่ภายหน้าจอเนี่ยจะดูมีความหรูหรานะครับสีด้านข้างเนี่ยแต่ถ้าเป็นตัวRS เนี่ยครับสีด้านข้างก็จะเปลี่ยนไปเขาจะมีตัว Ambient Light นะครับ Ambient Light นี่ตรงนี้นะครับจะเพิ่มความหรูหรากันน่าจะเห็นนะจะเป็นสี Ambient Light นะครับมีสีเดียวนะครับแล้วก็หน้าจอก็คือมีความล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นตัวนี้นะครับก็มีการปรับปรุงใหม่หมดเลยนี่หน้าจอองศานี่ระบบ ADAS นะครับวันที่เปลี่ยนเข้าหน้าจอหลักนะครับเข้ามาที่เซตตัวรถก็ได้นี่นะครับระบบ ADAS ป้องกันการรถออกนอกเลนนะครับเตือนการชนด้านข้างเหมือนเวลามีรถมานะครับออกนอกซอยนะครับป้องกันการชนด้านหน้าแล้วก็มีตัวระบบหัวของเขาเยอะแยะสามารถตั้งได้อีกหลากหลายนะครับเปิดปิดประตูระบบไฟฟ้าของเขานะครับการล็อกรถองศานี่เขาว่าของตัวรถนะครับมีแอร์มีแอร์ออโต้ให้นะครับยังไม่มีไวเลสชาร์จนะครับมีอะแดปทีฟมีอะแดปทีฟคุณโทรอยู่แล้วนะครับมีตัวออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับมีตัวพาร์คกิ้งเซนเซอร์แท็กชั่นคอนโทรลมีฮิลดิสแทนให้นะครับมีออโต้โคให้มีเบรกมือไฟฟ้าอีกเป็นปุ่มสตาร์ทปุ่มอะไรประมาณนี้นะครับไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้นะครับโดยรวมสวยงามดีนะแล้วก็พวกปุ่มอะไรต่างเก็บของแล้วก็เปิดปิดแอร์แบ็กนะครับเผื่อบางทีไม่ได้มีเด็กนั่งหรือว่าไม่ได้มีคนนั่งบ่อยๆนะครับบางทีเขาอยากเป็นรถผู้บริหารเนี่ยไม่มีคนนั่งหน้าอยู่แล้วก็ปิดได้นะครับตรงนี้ไม่ได้มีอะไรให้นี่มีที่วางแก้วน้ำนะครับระดับหนึ่งก็โดยรวมภายในดูหรูหราเขามีเพิ่มเติมขึ้นมาก็ในส่วนของตัว USB-C นะครับทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังเนี่ยจ่ายไฟเขาบอกว่าจ่ายไฟอยู่ประมาณ 3.0นะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะด้านหลังก็จะมีช่องเดี๋ยวเรามาดูไหนๆก็ไหนๆละมาดูด้านหลังด้วยดีกว่าแม่งด้านหลังเบาะนั่งเลื่อนไม่ได้นะครับเฮ้ยแต่ก็นุ่มดีนะโอ้มีแอร์ให้มีไฟให้นะครับมีแอร์ตอนหลังให้ตรงนี้นะแล้วก็ปรับความแรงลมตรงนี้เอามีนั่งสบายอ่ะเดี๋ยวนะปรับเบาะเข้ากับที่ก่อนนั่งสบายนะเบาะนุ่มนั่งสบายดีเป็นเหมาะหนังรูด้วยมีที่วางของนะครับมี USB 2จุดนี่จ่ายไฟแรงด้วยเขาบอกนะแล้วก็มีที่วางของเอกสารตามรถของ SUV ทั่วๆไปนะครับที่เท้าแขนนี่มีที่วางแก้วน้ำให้ด้วยนะผมว่าโอเคนะนี่ดูแล้วโดยรวมโอเคโอเคอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับของ Isuzu MU-X ตัวใหม่ล่าสุดนะครับหรือเขาเรียกว่า The Next Peak ครับอันนี้เป็นตัว Ultimate นะครับเป็นสีแดงแบบนี้เลยจริงๆตัว Ultimate เนี่ยจะมีด้วยกัน3สีนะครับก็จะมีเป็นสีทูโทนนะครับแล้วก็จะเป็นสีสดอย่างนี้เลยสีแดงนะครับก็ราคาเรายังไม่รู้นะครับวันนี้เรามาsneak preview ก่อนสำหรับตัวรถเจ้า Isuzu MU-X รุ่นใหม่ปี2024ครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางไว้ด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับกดไลค์ไปที่ช่อง